ครับขอเป็นกำลังใจให้ท่านเสรีครับปราบพวกกิโกให้หมดจากแผ่นดินไทยโดยเฉพาะพรรคพลังสวัสดีนะคะก็ทักทายกันนะคะหลังจากที่ผ้าเนี่ยก็หายหัวไป1วันนะคะก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะนะคะก็เมื่อกี้เนี่ยค่ะก็ได้ฟังไอโบนะคะกูถามนึงหน่อยไอโบอย่าใช้ชื่อคำว่าแลมโบ้แลมโบ้นี่คือนักสู้อย่างมึงเขาเรียกจาโบ้ไอ้เหี้ยผู้หญิงสันดานผู้หญิงไอ้เหี้ยเขาส่งให้มากัดก็กัดส่งเขาเรียกมึงเหมือนแบบหมาตัวเมียนะหมาตัวเมียเขาปี้เขากระเด้ามึงก็ยอมทุกอย่างแหละนะไอ้คนที่ผิดคำสาบานกับแม่ย่าโมเนี่ยนะอย่างมึงอะจะไม่เล่นการเมืองอีกแล้วนะอันแน่คือมึงเนี่ยนะอย่าไปเรียกว่าใครอย่าเรียกไอ้แลมโบว่าแลมโบนะเรียกมันใหม่ไหนๆมันก็ชื่อไอ้โบแล้วนะก็เรียกมันไอ้จาโบนะจาโบผู้หญิงภาษาจีนน่ะเขาเรียกผู้หญิงไอ้ทุเรศจะมาเล่นงานท่านเสรีพิสุทธิ์กูยังสงสัยว่าไอ้กรรมาธิการเนี่ยเอาไว้ค้านพวกฝ่ายค้านแต่มึงส่งฝ่ายรัฐบาลมาอยู่ในเนี้ยมึงไม่ผิดปกติมั้งเหรอไอ้เหี้ยแล้วก็จะไปบอกว่าท่านศรีลีเนี่ยอคติอีสันตีนเนี่ยนะอีปรีนาเนี่ยมึงไม่ดูเหรอเล่นโทรศัพท์กูก็รู้ว่าไอ้เหี้ยนะทำงานอะไรไม่เป็นหรอกเดี๋ยวนี้มันเย็นลงแค่นั้นแหละกูว่ามันเจอไอ้นั่นไงก่อนจะเข้าสภาก่อนที่จะเข้ามากรรมาธิการต้องแดกยาก่อนไงหมอเขามีนะก็เหมือนยาไฮเปอร์ยาที่ให้เด็กไฮเปอร์หรือเปล่าไม่รู้นะก็คือเอามาแดกแล้วก็นั่งสงบสติอารมณ์ของไม่ขึ้นมาก่อนหูใครด่ามันหน่อยนะอิปรีนาใกล้คุกอะแต่เรื่องนี้มันต้องติดตามกันแบบยาวๆนะว่าปรีนาเนี่ยจะโดนยึดที่หรือเปล่าถามว่าทำไมอะต้องดูกันค่ะอะทำไมประชาชนติดคุกอะทำไมไอ้พวกเหี้ยพวกนี้ไม่ติดคุกเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเล่นแล้วเมื่อกี้ป้าก็ไปนั่งที่ช่องนั่งและนั่งเล่นนั่งดูเพราะว่ามีป้ามีทานอาหารเช้าใช่ไหมป้าก็นั่งดูไปอะไรไปในโทรศัพท์ของป้าเนี่ยก็มีไอ้พวกที่อยู่ในไทยฮะนะมันจะมีขาประจำอยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะอยากจะเป็นซัมบดี้ก็ไปอยู่ตรงนั้นใครก็จะไปรู้จักมึงอีฮาล่าคนจะให้คนรู้จักนะมึงต้องออกสื่อพูดไปเลยนะนั่งด่ากูก็ด่าออกสื่อไปสิบอกว่าไงคะว่าบอกว่ากูกินสวัสดิการงั้นกูถามมึงหน่อยไอ้มึงมาห่วงภาษีของสวีเดนทำไมมึงไม่ห่วงภาษีของพวกมึงที่จ้างสวสันหลังยาวเนี่ยเข้าไปนั่งนั่นน่ะเงินเท่าไหร่อ่ะฮะแล้วมีสัญญาด้วยนะ5ปีอ่ะคือเหมือนหมดวาระ4ปีถ้าไอ้ประยุทธ์มันอยู่เต็มไอ้พวกสวนี่ก็มีหน้าที่ทำให้พวกกูใช้คำว่าระบอบเผด็จการมันเบ่งบานแล้วกันนะมึงอย่าให้กูพูดเรื่องอื่นเลยกูแบบกูประดิษฐ์คำเหมือนไอ้นักวิชาการไม่เป็นอ่ะมึงเข้าใจไหมกูประดิษฐ์ไม่เป็นกูคนเมืองนอกมีอะไรก็พูดตรงๆคือสวนะที่มานั่งอยู่เนี่ยพวกสวสันหลังยาวเนี่ยเรียกประชุมก่อใหม่มาทำเหี้ยอะไรก่อใหม่ทำนะสวนี่เข้ามาไว้สำหรับทานอำนาจของรัฐบาลเขาไม่ให้รัฐบาลเนี่ยมีอำนาจเกินแต่สวประเทศไทยแดกภาษีของประชาชนคนไทยเนี่ยมาทำเหี้ยอะไรไม่ทราบค่ะมาทานอำนาจของฝ่ายค้านเฮ้ยงั้นมึงก็ไอ้ชิบหายงั้นมึงเอาไปหมดเลยปะนะแล้วก็ดูโรงงานปิดกูบอกซะก่อนนะการเมืองเป็นเรื่องปากท้องของประชาชนมึงดูสวีเดนมีแค่เหมืองเหล็กนะเว้ยแค่เหมืองเหล็กนะเว้ยเขาทำให้ประชาชนเขาอยู่ดีกินดีเขามีการจัดสรรเอาเงินที่กำไรกรมทหารเนี่ยสร้างเรือดำน้ำเสื่องเครื่องบินสร้างอาวุธขายเอาตังมาเลี้ยงประชาชนประเทศไทยอ่ะทหารมีไว้ทำควยแหละมีไว้ลากรถถังมายึดอำนาจประชาชนแล้วที่กูพูดอ่ะกูจำคำพูดของคนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณมาพูดนะเว้ยว่าคุกไทยเอาไว้ขังคนจนกูจำเขามาพูดนะกูพูดเลยว่าเขาพูดมาตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่รุ่นพ่อกูยังเป็นพ่อกูนะนับดีๆก็สลิ่มนั่นแหละ
นะเพราะว่ากูฟังเข้ามาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยกูอยู่ฝ่ายรัฐบาลหมดเลยอะนะรัฐบาลที่ชอบใส่ร้ายป้ายสีว่าโอ้ยนักศึกษาเนี่ยคอมมูนิสต์นั่นทั้งที่เขามาช่วยชาวเหมืองแร่ที่โดนเอารัดเอาเปรียบนะจ๊ะคือเรื่องราวของไทยนะไทยเนี่ยเป็นอุดมสมบูรณ์มากมีทรัพย์ในดินสินในน้ำในป่ามีต้นไม้สักใหญ่โตมโหฬารนะในที่สุดหลวงก็ไปตัดเอามาขายล่องไปตามลำน้ำนะตอนไอ้เรื่องเหมืองทองคำก็เหมือนกันแล้วก็เรื่องบ่อน้ำมันนะกูรู้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะไม่ใช่กูเพิ่งรู้นะพวกมึงรู้อะไรบ้างอะอีพวกสันละแนสู่รู้มาถึงสวีเดนบอกสวีเดนเนี่ยอีเพนไปนั่งเกาะกินภาษีกินสวัสดิการเขามีไว้แจกประชาชนไอชิบหายประเทศมึงน่ะคนจนจริงๆไม่มีได้หรอกแต่คนเมืองนอกน่ะลูกคนจนคนรวยคนเท่าเทียมกันหมดได้เท่ากันเรื่องภาษีก็เหมือนกันเขาเหมือนมึงฝากธนาคารมึงเข้าใจปะเหมือนมึงฝากประกันเหมือนมึงฝากประกันสังคมแต่เขาคืนให้มึงจริงแต่เมืองไทยเป็นไงคะประกันสังคมของพวกมึงที่เก็บเขาไปเหมือนเอามาเสียภาษีแล้วก็ยังเก็บประกันสังคมสรุปแล้วว่าเมืองไทยเนี่ยแพงกว่าเมืองนอกอีกมันเก็บซับเก็บซ้อนไงในที่สุดตอนนี้ไอ้ตู่ก็จะมายืมเงินหาแดกไม่เป็นไงอะหาแดกไม่เป็นก็จะมายืมเงินของประกันสังคมกูบอกกับพวกมึงนะการเมืองเป็นเรื่องของปากท้องของพวกมึงในต่างประเทศน่ะถ้านักการเมืองไม่โปร่งใสเนี่ยประชาชนเขาเอามึงแบบถึงกึ่นแล้วก็คนที่มาทำงานเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยนี่กล้าพูดนะกล้าพูดเลยเพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่มีความสุขติดท็อป10อันดับอ่ะเขาเรียกว่าติดท็อป10ของโลกไงอันดับ1เดนมาร์กเปล่าวะเมื่อวานพูดผิดพูดถูกว่ะมีฟินแลนด์กับเดนมาร์กนะกูลืมแล้วก็นอร์เวย์แล้วก็สวีเดนแล้วก็ประเทศอื่นๆมันก็ไปไล่เอาอันดับ10นะแคนาดาใช่ไหมเออการศึกษาตอนนี้ของสวีเดนเนี่ยติดอันดับที่น่าจะ20มั้งกูเห็นผัวกูบ่นมากเลยอะถามว่าขนาดเขาหมดวัยที่จะเรียนแล้วนะเขาบอกหูเมื่อก่อนเนี่ยการศึกษาสวีเดนนะติดอันดับ1ของโลกเลยนะตอนเนี้ยกลายเป็นสิงคโปร์นะเขาแบบของขึ้นเพราะว่าการศึกษาเขาเรียกว่าอะไรว่าการศึกษาเนี่ยมันสำคัญมันเหมือนแม่พิมพ์ผลิตบุคลากรที่โลกรอรับอยู่ประเทศไทยอันดับที่100กว่าของโลกนะแล้วมีพวกมึงเนี่ยมานั่งเห่าหอนอยู่ตามหน้าช่องข่าวอีแผ่นน่ะนั่งกินสวัสดิการก็มีให้แจกมีไว้ให้แจกแต่พวกมึงน่ะฮะสวัสดิการที่พวกมึงควรจะได้รับน่ะไอสัตว์ฮะเป็นไงไปอยู่กับพวกสวสสนั่นน่ะที่ไม่ต้องทำคือกูเห็นแล้วมันเข้ามาตั้งนานแล้วมึงทำเหี้ยอะไรกันได้มั้งรัฐบาลเนี่ยฮะนอกจากแจกตังเสร็จไม่มีตังแจกก็จะไปเอาตังที่อื่นมาแต่กูอยากให้แม่งเอาไปว่ะมันจะได้ชิบหายกันสักทีนึงนะและไอ้พวกที่สนับสนุนกูบอกนะกูไม่ด่าพลังประชารัฐอย่างเดียวนะกูด่าพวกมึงด้วยที่ลงคะแนนให้มันกูด่าพวกมึงถ้าไม่ใช่คะแนนของพวกมึงอ่ะมันจะเข้าไปได้ยังไงฮะตอนนี้กระท่านเสรีพิสุทธิ์ก็งัดข้อโอ้โหคนแทบจะเหมือนจะตัวคนเดียวเลยอ่ะแหมนะกูเห็นอีปารีนาไปเป็นสสได้อย่างกูก็เป็นได้นะเอาไปทำอะไรไปงัดอีดอกนี่ตัวเดียวพอกูทำได้นะแต่คือกูทำไม่กูเหี้ยไม่พอไงที่ว่าจะไปเอากินภาษีของประชาชนแล้วไปนั่งงัดข้อเรื่องยกมืออีดอกอีปัญญาอ่อนเดี๋ยวใครดูนะถ้าที่ดินมึงเนี่ยนะบพท.5กับสปก.เนี่ยไม่มีการจัดการเกิดขึ้นเดี๋ยวกูจะนั่งด่าแม่งทุกวันจนกูเนี่ยตอกฝาโลงเลยมึงชิบหายประชาชนติดคุกไปกี่รายเนี่ยมึงไปฟังเนี่ยช่องนี้เนี่ยช่องอะไรวะเรื่องเล่าข่าวการเมืองมีคนติดตามอยู่300,000กว่าคนเนี่ยไปฟังกูนั่งฟังทุกวัน
แล้วกูก็เห็นด้วยเพราะว่าพวกเราอยู่ฝ่ายประชาชนกูไม่เข้าใจนะคะอีพวกที่อยู่เป็นประชาชนไม่มีจะแดกนะแต่อุ้ยกูไม่อยากจะพูดวะพอพูดแล้วแม่งคลิปกูก็แชร์ไม่ได้ไม่พูดด่าประยุทธ์แชร์ได้นะอย่านะเดี๋ยวกูจะบอกกับมึงนะนี่ดูซะกูตรีตราเป็นประชาชนชั้นหนึ่งของสวีเดนเรียบร้อยแล้วสามารถเลือกตั้งได้ถึง EU ยุโรปยุโรปเปียนยูเนียนนะกูเลือกไปแล้วกลัวไม่ชัดจะหลับตาใจยังอาวรแอบนึกนิดๆคิดหน้าเสียวสะท้อนอะไรถ้าคือดวงใจฉันดวงใจที่ยิ่งใหญ่ฉันรักเธอปานดวงตาดวงใจรักหนักหนาปานดวงตาดวงใจ ปิดเดี๋ยวไอ้เรื่องสัญชาติเนี่ยเดี๋ยวขอศึกษาสักพักนึงนะคะเพราะว่าที่เราได้ง่ายเนี่ยมันเป็นเพราะว่าสามีเราเนี่ยเสียภาษีเยอะด้วยและทำงานให้กับบริษัทของสวีเดนไปทั่วโลกนะคะมันเขาไม่ได้ว่าอยู่ว่าถึงครบ5ปีหรือว่าเอางี้ละกันป้าได้นอกประเทศอ่ะไอ้อย่างงี้ละกันนะแบบว่ากูแอบดีใจแต่ตอนนี้นะก็ดีนะมีการสอบนะมีการสอบนะถ้าเกิดใครรอบหน้าถ้ามึงไม่ได้เรียนหนังสือนะขั้นต่ำชั้น4นะมึงลืมไปได้เลยเรื่องสัญชาติขั้นต่ำแล้วเวลาสอบมึงก็ต้องรู้เรื่องราวของสวีเดนและมึงต้องพูดภาษาสวีเดนให้ได้นะอันนี้กูพูดถึงเรื่องสวีเดนก่อนนะแล้วกูอีพวกที่ใช้ล่ามนะมึงเตรียมตัวจ่ายเองนะคะรัฐบาลไม่มีงบให้พวกมึงคนที่จะใช้ล่ามก็คือเวลามีคดีความเวลาไปโรงพยาบาลเพราะว่าหมอต้องการภาษาสวีเดนนะเมื่อก่อนเนี่ยกูป่วยอ่ะกูไปนอนโรงพยาบาลอ่ะหมอเรียกล่ามมารัฐบาลจ่ายถ้ากูพูดกับหมอไม่รู้เรื่องกูเรียกเขาเรียกล่ามมาแต่กูจ่ายนะกูไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่ทุกกูต้องจ่ายค่าล่ามรายชั่วโมงนะไม่แน่หรอกเนี่ยป้าก็ตอนนี้นะตั้งใจเรียนนะเรียนเวลาตั้งใจเรียนจริงๆเนี่ยโอ้โหแบบมันสนุกอ่ะวันนี้มันจันนะเดี๋ยวจะไปละนะคะกี่นาที12นาทีเองนะคะคือป้าจะออกคลิปไม่นานแล้วค่ะเพราะว่ามันรบกวนการเรียนของป้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าป้าเนี่ยไปแบบช่วง8โมงปุ๊บเนี่ยป้าก็ต้องขับรถไปพอขับรถไปหนึ่งเปลืองน้ำมันรอบรถขึ้นมึงลองคิดสิว่ากูขับไปกลับวันนึง20กิโลเนี่ยและ1ปีอ่ะกี่กิโลรถกูจะเสื่อมสภาพไหมกูถามมึงคำหนึ่งเขานับที่กิโลไมล์นะโว้ยและที่สำคัญกูต้องจ่ายค่าน้ำมันแต่ทำไมต้องจ่ายอ่ะฮะทำคลิปเนี่ยกูก็ไม่ได้เอาตรงเอาตังค์อ่ะใครกูทำฟรีจิตอาสาเข้าใจไหมล่ะว่าจิตอาสาเฮียอาสามาด่าพวกโง่ๆอย่างมึงกูไม่เห็นใครหรอกตอนนี้อย่าเพิ่งยังไม่เห็นใครเลยเดี๋ยวดูนิดนึงก็ได้อ้าวอ๋อสวัสดีทุกคนนะคะพี่หอกพี่ใครต่อใครนะคะห้าได้ละเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวป้าปิดตรงนี้แป๊บนะคะป้าไม่เห็นหรอกค่ะปล่อยให้มันเห่าหอนไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวป้าด่าเจ็บจบจบแล้วเดี๋ยวมาตอบนิดนึงมาตอบแค่ประมาณ5นาที3นาทีนะคะแล้วก็จะไปเรียนค่ะนะคะอ่ะเมื่อกี้พูดไปละเรื่องภาษีของคนไทยที่เอาไปพวกสันหลังยาวมันแดกมันไม่อยากทำงานมันไม่ได้อยากรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างสวไทยในสมัยของพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลมันแค่มันหนุนกำลังของรัฐบาลที่ครอดมาจากมดลูกของเผด็จการนะแค่นี้แหละกูไม่อยากพูดเลยมากนี่มาแล้วก็ดีละนะกูรู้พวกมึงอะเฮ้ยอย่าคิดนะว่าอยู่ตามกำหนดแล้วจะได้นะกูบอกมึงซะก่อนถามว่าทำไมอ่ะถ้ากูรู้กฎหมายการขอบางคนอยู่ตั้ง 30-40 ปีแม่งยังไม่ได้เลยมึงไม่ต้องดูอะไรเลยดูอีหนิงอีตัวตบทรัพย์คนเสื้อแดงนั่นน่ะมันอยู่ตั้งแต่ลูกถ้ามันได้ทำไมมันไม่เอากูถามหน่อย
มันไม่ได้ไงคือถ้ามึงให้สัญชาติแล้วเนี่ยเขาเลี้ยงมึงตลอดชีวิตไงในฐานะประชาชนเข้าใจป่ะเพราะกฎหมายมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนของเขาอย่างเช่นตอนนี้นะคะผู้รีภัยก็ลำบากขึ้นเพราะว่าแต่ก็แม่งก็ได้รายวันเยอะอะวัน 2,000 กว่าเกือบ 3,000 น่ะนะใครอยากให้โง่ให้ก็ให้ไปดินะเพราะว่ารัฐบาลก็ให้อยู่แล้วก็อาจารย์วัดยังบอกว่าอยู่ดีกินดีอยู่ฟรีเลยอยู่แบบมีเงินใช้ด้วยน้องอ้ําเมื่อก่อนก็เคยบอกว่าโอ้ยอยู่สบายน้องอ้ําก็จบวิทยาลัยกูอ้ําไม่ได้พวกเดียวกับกูนะแล้วกูก็ไม่บอกเอ้ยอีเพนโหนอ้ํากูไม่ได้เกี่ยวว่าจะโหนอ้ําอ้ําจะโหนนมอีแยมต่อไปก็เรื่องของอ้ํากูไม่สนใจแต่กูชื่นชมคนที่มีความเพียรพยายามแต่กูยอมรับว่าพื้นฐานของอ้ําในโกแม่งเป็นคนเก่งเด็กจุฬาเว้ยใช่ไหมแล้วมันมาได้จบวิทยาลัยที่ฝรั่งเศสได้เกียรตินิยมกูก็ว่าไม่แปลกละคนแม่งมีเขาเรียกว่ามีสกิลความฉลาดอยู่แล้วเนี่ยนะส่วนป้าไม่ค่อยฉลาดค่ะแต่เรื่องความพยายามกูไม่ได้น้อยหน้าใครคิดเอาก็แล้วกันนะคะอายุ53ปีมึงไปดูหันดูแม่มึงเด้ฮะที่รุ่นเดียวกับกูอะฮะยังกูป่ะฮะมึงเห็นกูน่ะตัดฟืนขี้วน้ำขี่จักรยานวันหนึ่ง20กิโลไปกลับ20กว่านะเว้ยไม่ใช่20นะ20กว่านะที่ป้าบอกแล้วไงว่าถ้าเกิดว่าป้าทำคลิปนานเนี่ยป้าก็ต้องขับรถไปถ้าวันไหนป้าทำงานออกคลิปถึง8โมงเช้านะกูขับรถไปทุกทีมันเปลืองกูทำเนี่ยทำจิตอาสาแล้วเนี่ยอย่าให้ต้องควักเนื้อให้ป้าได้ออกกำลังบ้างไบฮิวดึง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 เข้ามาถึงเรื่องนี้เข้ามาถึงเรื่องไอ้แมนนะไอ้ดีเจแมนเฮ้ยดีเจแมนมึงจะดิ้นทำไมฮะฮะคุณเคนโดอ่ะกูสาวกคนเคนโดค่ะใครจะว่าไงกูก็ช่างฮะเข้าใจมากูแฟนขับเขาว่าแล้วกูดูมาตลอดที่เขาทำงานเขาเอามาตีแผ่เนี่ยความชั่วความระยำของพวกมึงเนี่ยหืมตั้งแต่เมจิกสกินน่ะถ้าไม่ได้นักข่าวอย่างพวกเนี้ยเขาจะรู้หรอว่าคนน่ะมันมีไอ้พวกที่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเอาของที่ไม่ดีมาให้คนไทยแดกมันเล็งจะแดกในวันข้างหน้ายังไม่รู้นมคนพวกคนแม่งไปตากแดดนั่นน่ะฮะถ้าไม่ได้นักข่าวพวกเนี้ยสังคมไทยจะตาสว่างไหมอ่ะฮะแล้วมึงไปท้าตีท้าต่อยแน่จริงมึงไปท้ากับนักมวยสิเฮียเขาเป็นนักข่าวไม่ใช่นักมวยอีบ้ามึงนี่นะเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวไอ้แมนนี่ต้องเอาสักดอกหนึ่งไอ้เฮียนี่หน้าหอยจริงๆนะเดี๋ยวกูดูนะมันมีอยู่ข่าวหนึ่งข่าวกับไอรินนะชวนไอรินไปเย็ดอะหลายครั้งแล้วเป็นไงล่ะดีใจด้วยนะเอ้าทำไมกูเป็นแบบเนี้ยทำไมเฟซบุ๊กกูมาแววเฟซบุ๊กมาแล้วนะนะอีเตยอีใบเตยอีใบเตยน่ะปกติกูก็ไม่ใช่จะชอบมันอยู่แล้วนะอีนี่เลยเจ้าของตำนานสั้นเสมอหีนะแล้วคุณเห็นแหวนแพทตังหูแพทนะเอากลัวเอาแค่นี้ก่อนทั้งหลาย10ล้านเงินนั้นท่านได้แต่ใดมาไอ้ดีเจแมนไม่ใช่เล่นหนังดีๆเลยนั่งเล่นหนังแบบกูไม่อยากพูดอ่ะโอเคป่ะนะแล้วก็เรื่องเจ้าสัวเขาช่องหอบสนสอด20ล้านจัดงานแต่งเจ้าสาวรุ่นหลานได้ว่าว้าวสมประสงค์ทั้งคู่ถามว่าทำไมอ่ะอ้าวลองไม่มีเงินเสสาวสวยจะคนเนี้ยจะเอาไหมใช่ไหมเพราะผู้ชายหลายคนเป็นความใฝ่ฝันถ้ากูมีเงินน่ะกูเลือกได้นะผู้หญิงก็ถูกเลือกด้วยอ่ะก็มึงถามก็ที่ถ้าไม่มีตังค์จะเอาไหมล่ะเป็นคนแก่ผัดและหน้าขายอ่ะ
ันนี้กูก็ไม่ว่ากันหรอกสมผสมทั้งคู่นะเพราะเรื่องนี้กูก็พอจะรู้ธรรมชาติอันนี้หูเนี่ยคุกมีไว้ขังคนจนทวงที่ดินจากชาวบ้านเอาที่ดินไปแจกคนอย่าง EA 1,500 ไร่ตัวงับแผ่นดินแย่งที่ดินคนทำกินช็อกตำรวจนับพันลาออกเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้เรื่อง EA เนี่ยมันยาวอยู่แล้วไม่ต้องห่วง EA ปรินาใกล้คุกถ้า E ปรินาไม่ได้รับการลงโทษไม่มีการคืนที่ดินแบบแม่ของคุณธนาธรเรื่องนี้กูว่าประชาชนไม่ยอมเพราะเผลอพลังประชารัฐจะพังชิบหายก็เพราะว่าอีตัวกาลากินีตัวนี้แหละที่มึงเอามึงคิดว่ามันเป็นนางเอกนางเอกนี่แหละเดี๋ยวแป๊บนึงจะเสื่อมเจอแล้วค่ะนะคะข่าวนี้นะคะแพ็บนะคะเอ๊ะทำไมอ่ะฟังนะคะเดี๋ยวข่าวนี้ค่ะนะคะข่าวของเปิ้ลไอรินสักนิดนึงนะไอแมนมึงน่ะไม่ใช่แมนจริงหรอกไอเหี้ยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นไอโบจาโบนะจาโบเป็นผู้หญิงนะต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกมันไอ้แลมโบ้นะแลมโบ้เขาเป็นนักสู้ไอ้นี่ต้องเรียกจาโบ้มีโฆษณาด้วยป่ะเนี่ยตอนนี้ดีใจจังเลยไม่ต้องห่วงเรื่องโฆษณาอ้าวตายแล้วจริงแล้วอ่ะนักข่าวเพิ่งมาถามเปิ้ลว่าจะจบยังไงเปิ้ลไม่คิดว่าจะต้องต่อเนื่องและทำให้พี่ๆเดือดร้อนแต่ว่าเดี๋ยวนั่งอ่านไปด้วยนะว่าคนไทยด้วยกันวงการเล็กๆขอโทษคำเดียวจบแต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเขาไม่จบเขาออกมาแถลงความเท็จมันทำให้เปิ้ลต้องออกมาในวันนี้ค่ะวันนี้เปิ้ลมีหลักฐานนะคะวันนี้ทีมงานนะคะไม่ได้มาแต่ว่าให้อนุญาตเปิ้ลในการเอาเมสเสจหรือว่าไลน์ที่คุยกับลูกชายของอาพยุงมาในวันนี้อ๋อนี่คือต้นคุณอ้ามเรียนธรรมศาสตร์ขอโทษด้วยค่ะอ้ําเรียนธรรมศาสตร์คุณบุพภากรเข้ามาช่วยบอกแล้วค่ะที่มีภาพแพร่ออกไปโดยที่ทาง PR ได้ส่งข่าวไปให้นักข่าวนักข่าวโทรมาถามเปิ้ลบอกว่ามีภาพอื่นอีกหรือไม่เปิ้ลได้โทรไปขอทีมงานไปขอลูกชายคุณอาพยุงแต่ว่าเขาไม่ให้เปิ้ลนะคะที่แมสเสจเดี๋ยวนะคะมีคนเขาบอกว่าสวัสดีป้าเพนขอร้องพี่สะพ้ายเสียงชาวบ้านอย่าด่าชาวสาพันป้าไม่ป้าไม่ป้าไปควบคุมใครไม่ได้จริงๆนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับป้าคุณก็รู้อยู่นะคะป้าใครอยู่ฝั่งประชาธิปไตยกูเอาหมดล่ะนี่ค่ะที่ไม่ตบทรัพย์ชาวบ้านนะค่ะบอกว่าพี่บอกอาแล้วค่ะแต่อาบอกว่าแมนขอร้องว่าตอนนี้ทะเลาะกับใบเตยขอร้องให้อาหยุดไว้ก่อนอาก็รับปากเขาไว้ไม่อยากเสียผู้ใหญ่รอให้อาพิจารณาดูว่าดำเนินการอย่างไรต่อไปที่ทำได้ก็มีแค่นี้จริงๆเพราะวัตถุดิบอยู่กับอายังไงปรึกษาอาดูไหมคะและอาบอกว่าแมนขอร้องคุณอาให้ตัดฉากนี้ออกไปทั้งหมดด้วยพี่ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วต้องทำอย่างไรนี่เป็นแมสเสจที่เปิ้ลพูดในอารมณ์นั้นเปิ้ลก็เขียนด้วยความโมโหด้วยนะคะเปิ้ลก็เขียนไปว่าถ้าตัดหนูก็ไม่ยอมเหมือนกันค่ะฉากนี้หนูนอนรอที่กองตั้งแต่เช้าถึงบ่าย3ตั้งใจทำงานชิ้นนี้สุดความสามารถแต่ต้องตัดทิ้งไปเพราะเมียพระเอกงอนไร้สาระมากนี่คือครั้งแรกที่เปิ้ลได้รับข่าวสารจากกองถ่ายจากลูกชายคุณอาพยุงที่1ซึ่งทำหน้าที่เป็น DR กองไม่รับอนุญาตในการให้ภาพใดๆจากเปิ้ลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่เขามาย้ำแล้วย้ำอีกว่าเปิ้ลปล่อยภาพไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นและเขาทะเลาะกันจริงๆเยี่ยมนะแมนนัดเย็ดชาวบ้านว่ามาก้าวก่ายงานเราทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยคลิปเก่านะจ๊ะเชื่อไหมคะว่าจะอยากงัดแม่เปิ้ลส่งดูได้เลยนะคะแม่เปิ้ลยายเปิ้ลน้องเปิ้ลร้องไห้เปิ้ลเป็นคนเข้มแข็งมากเปิ้ลไม่ร้องไห้สักหยดเลยแต่คืนนั้นเปิ้ลร้องไห้เพราะเปิ้ลรู้สึกว่าทำไมอ่ะเวลาเราจะประสบความสำเร็จเราจะทำงานทำไมจะต้องมีแบบคนเนี้ยมาวุ่นวายกับงานเราตลอดเวลาเรารับไม่ได้อ่ะเปิ้ลร้องไห้ตอนกลางคืนคือไม่เข้าใจ
จะตัดฉากเพราะว่าเปิ้ลไม่มีความสามารถความสามารถไม่ถึงมันอนาจารหรืออะไรตัดได้แต่ตัดเพราะเมียพระเอกงอนเมียพระเอกเป็นคนโทรมาสั่งให้ตัดฉากนี้หลังจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเปิ้ลเปิดเรื่องเล่าเช้านี้ดูตอนเช้านะคะเปิ้ลเห็นข่าวภาพเปิ้ลแล้วก็เป็นน้องผู้หญิงคนนี้เขาให้สัมภาษณ์เขาพูดว่าไม่เคยก้าวก่ายสวัสดีทุกคนให้เกียรติงานมากไม่มีจริงแล้วก็เบะปากบอกว่ามโนหรือเปล่าอยากให้ฟังให้จบอ่ะตอนนั้นเปิ้ลกินนมอยู่พี่นั่งกินนมอยู่ที่โซฟาเปิ้ลอยากจะนมเคลี้ยงจอมากเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยเมื่อคืนเพิ่งสั่งมาตัดงานเราอ่ะพอตอนเช้ามาด่าเรามโนสร้างภาพว่าตัวเองเป็นนางเอกแต่ทำให้เราเป็นนางร้ายหาว่าเราคิดไปเองมันก็เป็นความรู้สึกที่เปิ้ลแบบทำอะไรไม่ได้แต่เปิ้ลก็น้อยใจว่าแบบเอ๊ะทำไมอ่ะเราเป็นผู้หญิงคนเดียวหัวเดียวกับเทียมรีบทำไมทำอย่างนี้พอวันรุ่งขึ้นอีกวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่3ผู้จัดการของพระเอกคนนี้โทรมาหาเปิ้ล9โมงเช้าแล้วก็พูดว่าเปิ้ลแฟนพระเอกไม่พอใจนะให้โทรมาถามว่าไปปล่อยภาพแฟนเขาจูบกับเราทำไมคือความรู้สึกมันก็เลยแบบเข้าใจไหมคะ3วันติดอ่ะคือเปิ้ลทนไม่ไหวแล้วอ่ะให้คนโทรมาตัดงานเราตัดจริงๆไม่ได้โกหกขนาดคุณอายังลำบากใจเลยแล้วก็มาออกหน้าฉากพูดว่าตัวเองแบบไม่ยุ่งไม่ก้าวก่ายแต่ตัวเองมาว่าเปิ้ลอีกว่าเปิ้ลมโนครั้งที่3ก็ให้ผู้ใหญ่โทรมาไม่ได้นำเสียงที่ดีเลยนะคะไปตัดฉากออกทำไมเอ้ยโทรมาบอกว่าไปปล่อยภาพทำไมทำให้เขาทะเลาะกันอยากให้เขาเลิกกันเหรอคือเราก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าล่าสุดที่เราได้คุยกับนักข่าวเราพูดไปแล้วว่าเปิ้ลอ่ะไอ้อย่างงี้ละกันไปฟังกันไปหาฟังเอามันอยู่ในหน้าเฟซป้านั่นแหละนะป้าก็จะบอกว่าคือไอ้แมนเนี่ยนะมันไปท้าตีกับคุณเคนโดนะคะป้าก็เลยอยากคือพอเราติดตามข่าวอะไรเนี่ยแม่งจะเด้งขึ้นมาดึ้ง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 โอ้โหแบบนะไปฟังเองกันละกันนะแต่กูจะบอกเลยนะว่ากูเป็น FC คุณเคนโดเขาทำหน้าที่สื่อถ้าพวกมึงดีจริงมึงกลัวเหี้ยอะไรฮะไอแมนอีใบเตยฮะไอฟอเร็กซ์สามดีดูอีมานีสิอีมานาวนี่ก็ยังหดหัวไม่กล้าออกมาเนี่ยคือพวกคุณเข้าใจใช่ไหมคะว่าเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่ามันก็ขึ้นไปเป็นพีระมิดอะใครเข้ามาก่อนก็รวยอะฮะก็รวยด้วยเงินชาวบ้านรวยด้วยเงินของคนที่มีความฝันความหวังจริงอยู่แล้วไม่ใช่คนโลภแต่เราก็สงสารเหยื่อก็มึงพวกมึงน่ะมันสามารถสร้างวาทกรรมมีเขาเรียกว่าโน้มน้าวจิตใจคนได้เนี่ยยังอีพวกที่อยู่ในระวังนะอีพวกที่อยู่ในใต้ดินเนี่ยกูรู้ทุกตัวแล้วนะหาแดกใครหาแดกมั่งไงกูรู้หมดแล้วนะอะเดี๋ยวกูจะจัดอย่างอีหนิงทีละตัวน้อมน้าวเก่งนักนะพวกมึงเนี่ยขึ้นต้นอะไรก็ได้เอาเสื้อประชาธิปไตยมาใส่แล้วก็ตบซับคนกูก็จะเล่นแบบที่มันกูเล่นที่เขาเล่นไอ้พวกที่มันตบซับชาวบ้านนี่แหละนะแล้วมีอีกเรื่องนึงนะคะป้าฝากทางท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรนะคะพูดผิดอุดรธานีหรือว่าอุดรราชธานีเนี่ยกูไม่รู้หรอกนะชื่อแม่งยาวประเทศไทยมันไม่เหมือนที่ไม่เหมือนเมืองนอกเมืองนอกชื่อสั้นๆเมืองนั้นเมืองนี้สั้นๆไปเลยคำเดียวด้วยบางทีอ่ะเหมือนเมืองเลยอ่ะจำง่ายเดี๋ยวมันจะเป็นแบบแนวเมืองเลยอย่างนั้นนะฝากด้วยนะคะมีคนเอาชื่อคุณนะคะผู้กำกับการตำรวจภูธรอุดรนะคะอุดรราชธานีหรืออุดรธานีคะ หนูไม่รู้แต่รู้ว่ามีคนเอาชื่อท่านบอกว่าท่านเป็นพี่ชายมาหลอกลวงคนในไลน์มาสร้างกรุ๊ปไลน์เยอะแยะมากเลยหลายสิบกรุ๊ปมากเลยแล้วทุกกรุ๊ปเต็ม500แถมมีโรบอทดูแลอย่างดีทำเป็นขบวนการโดยตั้งตัวว่าตัวเองเป็นน้องผู้กำกับใส่เสื้อประชาธิปไตยเข้ามา
นะคะแล้วตบทรัพย์มวลชนคนเสื้อแดงนี่แหละเอาง่ายๆกันแล้วกันคุณอยากได้ข้อมูลมาเอาที่อุดรธานีขอบคุณมากค่ะระวังไอ้แบนไอ้แมนมึงจะโดนโซเชียลเขาขุดแน่ๆล่ะมึงไม่ต้องห่วงนะรูปที่มึงลบๆไปแล้วน่ะเขาก็กู้กลับกันมาได้นะพวกเขาเนี่ยเขาขุดได้นะกูเชื่อนักสืบไซเบอร์แล้วมึงไปท้าตีท้าต่อยกับไอ้คนเหมือนกูเลยเนี่ยเห็นไหมที่อีหนิงท้าอีแมนเดี๋ยวกูจะไปตบมึงถึงบ้านโอ้เหมือนกันเลยไอ้สันดานพวกเคี้ยวพวกมิจฉาชีพพวกเนี้ยพอใครจับได้หน่อยเดี๋ยวกูจะไปตบมึงถึงบ้านแน่ๆแหละพอนั่นก็จะมาต่อยคุณดีเจเคนถึงที่คุยนะคุยเขาแค่เปิดเผยความจริงให้ประชาชนคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยได้รับรู้กูนี่นะสื่อแบบเสือกไงสื่อแบบไม่เอาตังค์ใครสื่อแบบสาธารณะไม่เอาเงินใครทั้งสิ้นนะคะค่าโฆษณากูยังไม่เอาเลยกูจะได้ให้พวกมึงรู้ว่าที่กูอยากพูดเนี่ยเพราะกูอยากพูดกูทนไม่ได้กับความอยุติธรรมที่พวกมึงใช้วาทกรรมต่างๆเนี่ยมันหลอกลวงมวลชนหรือเหมือนไอ้เหี้ยชวนนั่นแหละน่ะไอ้น้ำมิดโกนอาบยาพิษเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยก็เหมือนกันพูดจาดีโอ้โหรักป้ามาช่วยใกล้เกี่ยวข้าวหน่อยไม่เอาแล้วไม่ไหวแกเกี่ยวข้าวเนี่ยนะไม่แข็งแรงจริงเกี่ยวไม่ได้นะกูบอกซะก่อนนะไม่ใช่งานเบาๆนะจะบอกให้จริงๆมันก้มๆเงยๆอ่ะใช่ไหมต้องก้มลงไปแล้วก็เกี่ยวไม่ใช่ไม่เคยเกี่ยวนะเกี่ยวหูแต่เห็นตอนหลังมีคนเขาเกี่ยวกลางคืนกันแม่งเลิศเกี่ยวกลางวันแม่งร้อนชิบหายอ่ะขอบอกเลยนะฮะอ่ะไอ้แมนถ้ามึงดีจริงมึงจะกลัวทำไมแล้วถ้า Forex 3D เนี่ยมันดีจริงอ่ะทำไม DSI เนี่ยเขาเอาเป็นคดีพิเศษอ่ะก็อยากจะรู้เหมือนกันไอ้คนที่ยังมั่นอกมั่นใจโอ้โหตอนนี้นะมีนะมีหลุยมีโอ้โหตบทรัพย์มวลชนกันแบบสะเด็ดสะเด้าเลยนะสงสารประชาชนว่ะกูบอกตรงๆกูไม่ได้คิดอะไรมากหรอกนะอ่ะจะไปละไปแม่งง่ายๆอย่างนี้แหละนะคะขอบคุณมากนะคะเกี่ยวข้าวยังฟังเลยก็เป็นกำลังใจให้กับประชาชนทุกคนนะคะที่ทำงานสุจริตและโดคือเข้าใจไหมคะว่าเขาไม่มีความหวังอื่นแล้วเขาไอ้เหี้ยพวกนี้ก็ได้ถือฉวยโอกาสมาทำเป็นแชร์ที่ Forex 3D แล้วไอ้แมนมันพูดมันเอาเงินของพวกคุณไปจัดงานแต่งงานนะป้ากล้าพูดคำนี้นะเพราะว่าป้าไม่ถ้าเกิดว่าไอ้แมนกับใบเตยมันเป็นแบบระดับแนวหน้าแบบโอ้โหรุ่นท็อปอย่างเงี้ยกูก็ยังว่ามันหาตังค์ได้แต่ใครถ้ามันไม่ใช่ตังค์หางานมาง่ายๆใครจะเอาเงินไปเผาเล่นง่ายๆอย่างนั้นวะขนาดกูแต่งงานกับนักธุรกิจนะเว้ยกูจดทะเบียนอย่างเดียวอะแล้วกูก็กินข้าวกันที่ฉลองกันที่ MK สุกี้บะหมี่เอาเรื่องจริงจริงๆถ้าโอ้ยกูไม่รู้จะพูดยังไงอะนะไตแมนนะอย่างมึงนะเขาไม่เรียกแมนหรอกไอ้เหี้ยไปฟังเนี่ยไปฟังไอรินเนี่ยกูอยากจะเปิดทิ้งไว้จริงๆเลยใช่ค่ะมีคนนอนคุกแน่นอนนะคะคดี Forex 3D นะคะถ้าเกิดว่าไอ้ CEO นั้นไม่มานะคะไอ้พวกโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายที่ทำโปรแกรมหลอกเขาไว้อะเหมือนโปรแกรมเกมอะคุณถ้าคุณไม่เคยเล่นเกมคุณไม่รู้หรอกว่ามันทำโปรแกรมได้หลอกคุณในโทรศัพท์เนี่ยเหมือนดิฉันนะคะเล่นเกมนะอุ๊ยวันนี้กูได้เท่านี้ละจำตัวเลขมันก็ขึ้นไว้ให้เราใช่ไหมแล้วก็อึดมันก็เพิ่มขึ้นสงสารคนไทยอ่ะที่โดนโปรแกรมเมอร์หลอกนี่คนรวยๆทั้งนั้นแล้วที่โดนหลอกก็ฝากกำลังใจนะทั้งคดีอีแม่มณีก็อย่ายอมอีมะนาวนี่ก็อย่ายอมมันแจ้งความแม่งให้สุดๆไปเลยนะอีเหี้ยพวกเนี้ยแล้วก็ทุกคดีอ่ะอย่ายอมค่ะเกิดเป็นคนอ่ะอย่ายอมให้ใครตบทรัพย์เราอย่าให้ใครมองเราเป็นไอ้โง่อีโง่สังเกตไหมพอเราเสียเงินไปแล้วมึงโง่เองอื
ก็อีมันนีมันยังบอกว่าไปซื้อปลากินมั่งมันบอกว่าคนลงทุนร่วมกับมันอะโง่ดูดิไอแมนนี่ก็เหมือนกันแมนคนอื่นเขาอาจจะมึงไปมึงพูดไปดิกูไม่เชื่อมึงคนนึงอีแมนผัวอีใบเตยนะแล้วกูก็เพิ่งนึกได้ว่าเอ๊ะมันเล่นหนังเรื่องอะไรบ้างโอ้ยโคตรโลโปรไฟล์เลยหนังมาแต่ละเรื่องถ้ากูจำไม่ผิดกากีกูจำไม่ผิดนะกากีอ่ะคิดดูแล้วกันโอเคนะคะแล้วก็ทักทายกันแค่นี้สำหรับป้านะคะก็มีติดภารกิจนะคะต้องไปเรียนนะคะต้องไปเรียนหนังสือนะคะการเรียนของป้าเนี่ยป้ามีเป้าหมายนะคะเป้าของป้าอยู่ดวงจันทร์แต่ถ้าป้าไปไม่ถึงแม่งก็ยอดภูเขาก็โอเคแล้ววะเมื่อก่อนเนี่ยเรียนแบบไม่มีเป้าหมายนะโอ้โหแบบไม่มันอะพอเรียนแบบเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยที่สวีเดนให้ได้นะถึงจะเป็นคณะง่ายๆแต่ก็จะเข้าอะนะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยมีพลังผลักดันว่าไม่ใช่อ่านออกเขียนได้อย่างเดียวแล้วนะตอนนี้เราจะต้องรู้หลายๆเรื่องวันศุกร์ที่ผ่านมาเจอวิชาภูมิศาสตร์นะฮะเรียนกันแบบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ปรากฏว่ากูเงือบแดกเลยอะนะถามเรื่องแบบทั่วๆไปของโลกใบนี้กูไม่ได้เรียนหนังสือมาที่ประเทศไทยอะมึงเข้าใจไหมอะนะนะจ๊ะอีมะนาวบอกตัวเองว่าต้องดูความโลภของตัวเองนะมะนาวกล่าวไว้อีมะนาวมึงก็โลภนะถ้ามึงไม่โลภน่ะมึงต้องไปเข้าไปร่วมมือกับเขาอีดอกทองนะอีสัตว์นรกที่ป้าตั้งชื่อไว้ว่าสอนวาวทำตัวกินง่ายอยู่ง่ายความโลภจะเบาบางอันนี้ป้าจะบอกกับพวกคุณนะคะว่าถ้าคุณทำตัวเป็นคนไม่ใช่ทำตัวคุณต้องฝึกนะคะตรงนี้คุณต้องสู้กับกิเลสตัวเองนะคะทำสู้กับกิเลสตัวเองว่าเราดูตัวอย่างใครอ่ะสำหรับป้าป้าบอกเลยนะกูไม่ใช่คนเหนียวแน่นขอกับวัดหรอกกูเหนียวแน่นกับเนี่ยวันเสาร์ก็เมาวันอาทิตย์ก็นะลุกไม่ไหวก็นะไม่ต้องพูดอะไรมากรู้กันนะวัดไม่เข้าเหล้ากูแดกกินวายค่ะวายแดงนะคะเบียร์ไม่ค่อยชอบหรอกนะกินแล้วมันอ้วนคือถ้าเราทำตัวกินง่ายอยู่ง่ายถูกใจมนุษย์สิ้นสุดปัญหาเนี่ยมันจะสบายใจตลอดเวลาคนเรามันกิน3มื้อจะไปเอาอะไรกันนักหนากับชีวิตอ่ะป้าถามพวกคุณคำหนึ่งได้เงินมาเยอะๆมันเอาไปด้วยได้ไหมและอย่างที่บางคนโอ้โหอย่างอีปรีนาเนี่ยมีที่ 3,700 ไร่เนี่ยเงินที่หลวงเนี่ยที่เขาจะให้ประชาชนคนทำกินอ่ะไม่ให้เกิน500ไร่ก็อย่างเก่งโอ้ยประชาชนได้จริงๆ50ครอบครองเต็มที่50 10 20 30อะไรเงี้ยไม่พอทำแดกอ่ะนะกูดูซิมันตายมันจะคาบไอ้ที่มันต้องโดนเข้าด่าไอ้1,700ล้าไอ้1,700กว่าไร่นี่ไปไหมมึงไม่ต้องดูใครอ่ะโอ้กูไม่ได้พูดอีกแล้วกูจะพูดอีกละถ้าพูดปุ๊บอ่ะคลิปมันอ่ะแชร์ไม่ได้แต่ฟังเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะไม่มีใครเขารู้นะว่าคุณฟังไม่ฟังนะขอบอกซะก่อนนะคำว่ากินง่ายอยู่ง่ายเนี่ยมันต้องสู้กับกิเลสตัวเองนะคะไม่ใช่ไปสู้กับคนอื่นค่ะนะคำสอนเนี้ยป้าได้มาจากหลวงพ่อพยอมกัลยาโณตั้งแต่ป้าเด็กๆแล้วกินง่ายอยู่ง่ายถูกใจมนุษย์เส้นสดปัญหาสบายใจตลอดเวลาแล้วป้าใช้ชีวิตแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็ได้ผลกับชีวิตป้าป้ามีความสุขมีอยู่ไหนก็สุขสบายเพราะว่ากูไม่คิดอะไรมากขอให้กูอิ่มท้องกูโอเคที่อีหนิงอีหน้าผีสิงอีตัวตบทรัพย์ของคนแสดงมันถามว่ามีคนมายื่นข้อเสนอให้มึงอ่ะฮะนั่งใส่หลายป้ายสีอ่ะทักษิณให้30ล้านอ่ะทำไมมึงไม่เอากูบอกได้เลยว่าที่กูไม่เอาเพราะกูรู้มันจะซื้อทาสมันจะซื้อกูไปเป็นทาสและความที่กูเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยเนี่ยพูดแล้วประชาชนด้วยกันเชื่อมันก็จะให้กูเนี่ยมาต้มตุ๋นประชาชนสร้างวาทกรรมมาให้กูแล้วก็ให้กูพูดตามที่มันต้องการกูไม่พร้อมเป็นทาสใครค่ะกูแดกแค่วันละ3มื้อนะจ๊ะกูได้เงินไปเพื่ออะไรอ่ะบางคนบอกว่าป้าผัวรวย
ต่อให้กูไม่มีผัวรวยกูก็ไม่เอาเงินของพวกมันไอ้ชิบหายพวกเนี้ยมันเป็นโจรมึงคบมันได้เหรอฮะมันเอาเงินให้มึงมันก็มีวิธีเอาคืนก็แล้วกันกูบอกแค่นี้ถ้ามึงไม่ได้อย่างใจมันน่ะมันก็ทำลายมึงได้ทั้งนั้นแหละมึงรู้จักคนพวกเนี้ยน้อยไปกูบอกซะก่อนนะกูไม่ยอมเป็นทาสของสภาสีน้ำเงินพวกนายทุนผูกขาดทั้งหลายแหล่ที่เอาเปรียบประชาชนเพราะกูแดกแค่3มื้อกูไม่เคยแดก6มื้อนะถึงว่าเงินคนอย่างกูเงินซื้อไม่ได้เอาความจริงมาซื้อกับกูได้อีนิกบอกกูไม่เชื่อหรอกปลาหมึกกระต่ายมึงยังรับเลย3ขีดก็ไอ้ชิบหายกูให้มันส่งมาแก้หน้ามันส่งมา3ขีดอ่ะมึงคิดดูอ่ะ3ขีดแม่งยังทวงบุญคุณน่ะแล้วมึงคิดดูถ้ากูเอา30ล้านของไอ้พวกเหี้ยที่มันเป็นโจรอ่ะมึงว่ากูอ่ะชะตากรรมกูจะแบบไหนอ่ะฮะกูรู้สันดานคนไทยดีมันไม่มีทางหรอกที่หวานพืชแล้วไม่หวังผลน่ะไอ้ผัวกูเรียกนะ30ล้านเค้าบอกเท่าไหร่ก็ให้มากกว่าเงินอีกอ่ะคำเนี้ยมึงคิดดูมึงก็ดูไอ้แลมโบ้ที่มันผิดไปมันเปลี่ยนไปสิไอ้จาโบ้มีไปเรียกแจมโบ้หึที่มันเปลี่ยนไปอ่ะฮะถ้าระดับมันสมองมันกับกูอ่ะกูกล้าพูดเลยนะว่ากูเหนือกับมันน่ะมึงคิดดูอย่างนั้นมึงจะได้60 70ล้านแล้วก็ยังได้ทุกสิ่งทุกอย่างหลุดขดงคดีหีแตกหมดฮะมึงดูสิมันให้ได้ทุกอย่างอยู่แล้วมันแค่อยากได้พวกมันจะซื้อทาสใครที่ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีศักดิ์ศรีนะพร้อมที่จะเป็นทาสเงินของพวกมันน้ำเงินของพวกมันมึงคาบเงินพวกเนี้ยลงๆไปด้วยนะมึงเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกยังไม่เป็นยาคาบเงินลงๆไปด้วยได้เลยมันก็เลยมีคนมาเห็นไหมมันก็เข้าทางของพวกนักบวชบางคนบอกว่าเอาเงินมาฝากไว้กับศาสนาจะได้ไว้กินชาติหน้า กูจะแปะกูเวลากูพูดอะไรมาแม่ก็เข้าทางกูถึงบอกว่ากูเอาอย่างกูไม่ได้เอาอย่างนะกูเอาเยี่ยงเอาเยี่ยงก็ได้อะไรก็ได้นะคือเอาความเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายเนี่ยของกูเนี่ยมันทำให้กูมีความสุขตั้งแต่กูอยู่กับผัวมาไปละเวลาไม่พอละป้าจะขี่จักรยานป้าน่าจะอัดเสียงเป็นหลักฐานเห็นชอบอัดเสียงอ่ะอัดไว้อยู่แล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวมันฉลาดแต่กูมีพยานค่ะวันนั้นนะเพราะว่าป้าเนี่ยตอนนั้นน่ะมันไม่มีโปรแกรมในโทรศัพท์พวกนี้มันรู้มานานแล้วว่าป้าอัดมานานแล้วนะป้าอัดมานานแล้วนะเผอิญเพื่อนป้าเอ๊ะตอนนั้นกูอัดยังเอาอย่างงี้ก็แล้วกันมึงไม่ต้องเชื่อกูหรอกถ้ามึงคิดว่าเรื่องนี้นะว่ากูเนี่ยสร้างมโนขึ้นมางั้นมึงก็ดูไอ้พวกสสนะอีปรีนาเนี่ยนะหันมากัดฝ่ายประชาธิปไตยทั้งที่มันน่ะไอ้พ่อมันก็อยู่กับเพื่อไทยมาฮะดูไอ้แลมโบ้ก็แล้วกันนะมึงดูคนพวกนี้ก็แล้วกันอะไรซื้อใช่เงินมั้ยมึงไม่ต้องมาดูที่กูเลยเอาอย่างงี้ก็แล้วกันแล้วมึงก็ดูอีกคนที่ชื่อเหี้ยอะไรวะที่พูดเพื่อพ่ออ่ะมันทำงานอะไรตั้งแต่มันเติบโตมาเนี่ยฮะไม่มีประวัติทำงานอะไรเลยนั่งแบ็คฮอกมีบ้านหลาย10ล้านอยู่เงินนั้นท่านได้แต่ใดมากูบอกนะเงินที่จะมาจ้างพวกไอ้สสหรือว่าเป็นอยู่ไปฝ่ายมันนะก็เงินภาษีของประชาชนที่เขาอาบเหือต่างน้ำที่ไม่เคยกลับมาหาเขาเลยน่ะไอ้ภาษีวันเวน่ะไอ้เหี้ยสร้างโรงพยาบาล นิดๆหน่อยๆทำเป็นโอ้โหจะเป็นนั่นนะทำเป็นทวงบุญคุณนักหนาจริงๆแล้วมันจะต้องกลับมาในรูปของคนเกษียณมีเงินกินตลอดนะเมื่อเผด็จการแพ้ EA ก็หนีหัวซุกหัวซุนคือมันจะยะแพ้ยากขอบอกนะเผด็จการเนี่ยมันจะอยู่อีกนานป้าพอให้พวกคุณทำใจแล้วเพราะคนไทยเนี่ยนิสัยไม่สู้เราไม่ได้ถูกสอนให้สู้แล้วสุกสอนให้ยอมคนตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้อยู่ในกรอบใครออกนอกกรอบมึงคือคนเหี้ยคนหาคนเหวคนเลวสารพัดนะอ่ะจริงๆมันก็มีข่าวหลายอย่างนะป้าก็คิดไม่ต้องพูดแล้วพอแล้วเพราะว่าป้าพูดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ44นาทีเนี่ยจิตอาสาก็แล้วกันป้าจะได้ไม่ต้องควักทุนโดยการขับรถไปนะ
ขับรถไปแล้วที่สำคัญยิ่งอากาศเย็นๆแบบเนี้ยยิ่งอันตรายเพราะว่าป้ามีคิวที่จะเปลี่ยนยางรถที่เป็นหมุดเล็กๆเนี่ยอาทิตย์หน้านะคะมันทำให้มันอันตรายเพิ่มขึ้นถ้าถนนเปียกและเป็นน้ำแข็งยางธรรมดาเนี่ยมันจะทำให้เราสไลด์แต่ถ้าเราขี่จักรยานไปเนี่ยแล้วใส่หมวกกันน็อกแล้วใส่แบบสนงสนับอะไรให้ดีเนี่ยมันปลอดภัยกว่าเยอะนะคะเราป้าแต่ป้านึกถึงเรื่องประหยัดตังค์และที่สำคัญนะคะป้ารู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นเยอะนะคะหลังจากที่ขี่จักรยานมาตลอด2ปีกว่านี้นะคะก็ขอบคุณเจ๊เล้งดอนเมืองนะคะแล้วโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไม่เคยกลับมาอีกเลยค่ะขอบคุณเจ๊เล้งนะคะที่ให้ความรู้เป็นวิทยาทานอย่างน้อยก็มีคนที่พ้นจากโรคภัยที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบประจำเนี่ยนะคะหายนะคะแล้วอย่างนึงเราแก่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะหูรั่วกระเพาะปัสสาวะมันเริ่มเหมือนหนังเรานั่นน่ะหนังเราก็เหี่ยวได้ไงเข้าใจไหมแล้วดูตอนนี้แต่งตึงเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกค่ะเอนโดฟินมันทำงานเกิดจากการออกกำลังกายนะคะบ๊ายบายค่ะมีเศรษฐีดูไบต้องการกินข้าวกับฉันให้200ล้านแต่ฉันรับหลงอยู่โอ๊ยอย่ามาตอแหลเลยตอแหลตอแหลตอแหลแพ้เป็นพระชนะเป็นประชาธิปไตยเป็นแน่นเป็นพลังประชารัฐเอาอย่างนี้นะใครอยากได้เงินนะเอาไปเถอะนะกูมีพอละนะเข้าใจไหมตบซับผัวคนเดียวเนี่ยแม่งชีวิตเนี่ยโคตรมีความสุขอะนะเข้าใจปะอ๋อบุญมากพูดอย่างนี้ได้ยังไงใช่ทุกอย่างหย่อนหมดยศเว้นตึงแม่อย่างเดียวหูตึงเอาฝากผู้กำกับนะคะผู้กำกับอุดรนะคะมีคนเอาชื่อท่านมาแอบอ้างว่าเป็นน้องสาวท่านแล้วก็ตบซับคนในไลน์นะคะท่านวันเพ็ญมีคลิปเสียงเขาด้วยนะคะเก็บไว้หมดเลยค่ะหลักฐานมีครบนะคะฝากด้วยนะคะถ้าเกิดยังไงก็ติดต่อวันเพ็ญมาเชื่อเหอะถ้าป้าวันเพ็ญพูดทุกวันจะถึงหูท่านค่ะนะคะฝากชาวอุดรด้วยนะคะและผู้หญิงคนนี้ไม่ได้อยู่ที่ฟลอริดานะคะอยู่ที่อุดรค่ะนะคะอยู่ที่อุดรหาแดกในอุดรแล้วก็บอกว่าเป็นน้องผู้กำกับของอุดรแล้วมาหลอกคนในไลน์ในโซเชียลนะคะวันดีไปละบ๊ายบายทุกคนจุ๊บๆกินข้าวกินปลาละเดี๋ยวไม่ถนัดข้างนี้อย่าลืมนะแมนไม่ต้องไปสู้กับใครเขาหรอกไอ้แมนไอ้ดีเจแมนไปสู้ที่ DSI แล้วก็สู้บนศาลก็แล้วกันนะว่าเงินนั้นที่รวยมหาศาลท่านได้แต่ใดมาอย่าลืมนะคดี Forex 3D เนี่ยคนเสียหายเยอะและก็มีคนฆ่าตัวตายด้วยเขาเรียกเงินบาปนะจำไว้สอนไว้นะ